สวัสดีค่ะนี่ก็จะมารีวิวนะคะอ้อยไต้หวันแล้วก็อ้อยเวียดนามนะคะนี่ค่ะสีของลำอ้อยไต้หวันและอ้อยเวียดนามสีก็จะใกล้เคียงกันนะคะนี่ค่ะนะคะสีก็จะใกล้เคียงกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เวียดนามนี่เพิ่งลอกเปลือกไม่นานนะคะสีเขาก็เลยยังอ่อนกว่านะคะนี่ค่ะแต่ว่ารอบนี้ให้น้ำอ้อยไต้หวันไม่ถึงนะคะลำก็เลยเล็กกว่านะคะนี่ค่ะเรามาดูสีของเปลือกกันค่ะนี่นะสีเปลือกใกล้ๆก่อนนะคะตาของเขาก็จะนี่นะคะอันนี้ตาเขาแตกแล้วนี่นะคะตาของนี่ดูอันนี้ได้นี่นะคะเทียบกันก็จะใกล้เคียงกันนะนี่ค่ะนะคะดูด้านนี่นะแต่เท่าที่ปลูกมาตัวไต้หวันนะคะถ้าให้น้ำไม่ถึงอ่ะเขาก็จะลำเล็กแต่ถ้าให้น้ำถึงอ่ะเขาจะลำใหญ่แต่ส่วนอ้อยเวียดนามอ่ะกอของเขาอ่ะความหมายถึงว่าความใหญ่ของตัวอ้อยเวียดนามอ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อแม่นะคะที่เกิดมาใหม่หรือข้อลูกเนี่ยจะลำใกล้เคียงกันแทบจะทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือเนื้อของอ้อยเวียดนามนะคะนี่ค่ะนี่นะคะดูใกล้ๆนะคะเปลือกของอ้อยเวียดนามจะค่อนข้างที่จะนี่นะแต่ก็จะกิดได้แต่ว่าออกค่อนข้างที่จะหนากว่าอันนี้คืออ้อยไต้หวันนะคะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะสะกิดนิดหน่อยอุ้ยหลุดเฟรมนี่ค่ะสะกิดนิดๆ นะคะเขาก็หลุดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นล็อตส่งลูกค้านะคะเลยมารีวิวให้ดูนะคะนี่ค่ะดูข้อปลายนี่ข้อปลายของทั้งสองตัวนะคะนี่ค่ะบอกไว้ก่อนนะนี่ให้น้ำไม่ถึงนะอ้อยไต้หวันนี่นะข้อปลายของเขาก็นี่นะคะก็ยังอ่อนนะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ข้อปลายเวียดนามจะค่อนข้างที่จะหนากว่าหน่อยจิกไม่ลงนี่นะคะมาตรงขอบเขาค่อนข้างที่จะกินเนื้อครับตรงขอบค่อนข้างจะกินเนื้อเข้าไปหน่อยนึงนะนี่ค่ะนะไกลๆนี่นะคะอันนี้อ้อยเวียดนามอ้อยไต้หวันนะนี่ค่ะดิเป็นข้อไปปลายนี่นะคะเปรียบเทียบสีของเนื้อนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ